สวัสดีค่ะจากบาลังพยอมค่ะวันนี้บาลังพยอมก็มาแยกต้นมูลไซนะคะเป็นพืชสกุลเดียวกันกับในวงเดียวกันนะคะกับลิ้นมังกรนะคะลิ้นมังกรทั้งหมดก็เลยมีอยู่ประมาณ200กว่าสายพันธุ์นะคะก็มีชื่อที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นลิ้นมังกรที่ชื่อว่ามูลไซนะคะเป็นใบสีเขียวอมเทาแล้วก็คราบสีเงินเป็นวาวแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นที่นิยมนะคะแล้วก็จะราคาสูงนิดนึงนะคะสำหรับมูลไซส์นี้นะคะก็ขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อนะคะอันนี้บาลังพยอมสั่งเขามาเข้า2ปีกว่านะคะสั่งมา2-3ต้นนะคะในราคารู้สึกว่าจะ500กว่าบาทหรือไงนะคะจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็เขามีหน่อแตกขึ้นมาแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะมาแยกหน่อกันนะคะเพื่อใส่แยกกระถางอันนี้ก็เป็นมูลไซส์ที่สวยนะคะสีเขาจะเป็นเงินเบาวาวอมเทานิดๆแล้วก็มีสีเขียวนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราไปแยกหน่อแยกกระถางหรือกระถางกันนะคะไปดูกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกระถางใหญ่นี้ก่อนเลยนะคะหนักหน้าดูเลยว้าวนี่ค่ะยอดจิ้มดินใบจิ้มดินดีนะไม่หักอันนี้บาลังพยองก็ใส่กระถางดินเผาไว้นะคะนี่ค่ะก็จะมีหน่ออันนี้ออกมาให้ทั้งหมดเลย4หน่อนะคะนี่ค่ะรากเขาก็พอสมควรนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะตัดแบบนี้เลยนะคะถ้าเราตัดส่งจำหน่ายลูกค้านะคะเราก็ตัดล่างดินตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ห่อกระดาษทิชชู่นะคะเพื่อไม่ให้เขาเหี่ยวนะคะแต่ตอนที่บ้านเราพยอมได้มานี้เขาปลูกไว้กับดินทรายนะคะเขาถอนขึ้นมาแล้วเขาก็ส่งเลยนะคะไม่มีการห่อไม่มีการล้างนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สามารถแยกได้แล้วนะคะเพราะว่าเขามีรากแล้วนะคะแล้วก็ตัดแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้หน่อขนาดนี้เห็นมีขายตามเพจกันแล้วนะคะก็เป็นหน่อเล็กๆนะคะอันนี้เป็นหน่อใหญ่ก็เป็นพืชไม้ฟอกอากาศนะคะอันนี้รากยาวไปเราตัดทิ้งได้นะคะเพื่อให้เขาออกรากใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ที่เก็บไว้ในห้องนอนได้นะคะเพราะว่าเป็นไม้ที่ฟอกอากาศได้เป็นอย่างดีนะคะสำหรับมูลไซส์เป็นพืชในวงเดียวกันนะคะกับลิ้นมังกรนะคะอันนี้เขามาแตกหน่อข้างบนได้ยินเสียงอึกกระทึกคึกโครมไม่ต้องตกใจนะคะสงสัยลูกมะพร้าวร่วงลงหลังคาเพิงพักนะคะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จะปล่อยไว้เดี๋ยวเขาก็จะแตกรากขึ้นมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาใส่กระถางไว้เหมือนเดิมนะคะไม้ชนิดนี้ไม่ต้องรดน้ำบ่อยนะคะรดแค่อาทิตย์ละ2ครั้งก็พอนะคะรดมากไปเดี๋ยวแฉะแล้วก็เน่านะคะเพราะว่ามี FC หลายๆท่านนะคะที่เข้าถามเข้ามาในเพจนะคะว่า
ปลูกลิ้นมังกรไว้เน่าไม่ทราบปัญหาว่าเป็นเพราะอะไรก็มาถามนะคะก็ถามว่ารดน้ำเยอะไหมเขาก็บอกว่ารดน้ำเช้าเย็นทุกวันเลยก็บอกว่าให้ลดอาการรดน้ำลงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ในกระถางนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นแม่ของเขานะคะนี่ค่ะแล้วก็จะเอาลงไว้เหมือนเดิมตามเดิมนะคะแต่ไม้ประเภทนี้ยอดแข็งแบบนี้นะคะก็เหมือนกับสับปะรดนะคะคือตั้งไว้ในที่ต้นไม้ที่เขาเรียกว่าต้นไม้สลัดใบไม่ดีนะคะใบเขาจะร่วงลงมาในนี้แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาลงมาในยอดแล้วก็เน่านะคะทำให้ใบของมูลไซส์เน่าด้วยนะคะหรือว่าจะเป็นลิ้นมังกรชนิดอื่นนะคะในสายพันธุ์อื่นก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็กดให้แน่นๆนะคะเพราะว่าข้างบนเขาใบใหญ่เดี๋ยวจะโค่นหลุดเง่าขึ้นมาอีกนะคะรดน้ำอาทิตย์ละ2ครั้งนะคะเพื่อนๆที่เป็น FC ถามบ้านไร่วงพยองเข้ามานะคะไม่ต้องรดน้ำมากนะคะหรือถ้าเรามีที่ตรงหน้าบันไดเราจะปลูกลงดินเลยก็สวยนะคะทำสวนหย่อมเล็กๆก็สวยนะคะสำหรับมูลไซส์นะคะเพราะใบเขาสีสวยส่วนกระถางนี้นะคะก็หน่อเขาแทงออกมานะคะแทงหน่อออกมาใหม่แต่ก็ขึ้นไม่ได้นะคะเพราะว่ากระถางคับนะคะก็คงจะต้องรอเวลานะคะนี่ค่ะแต่ขึ้นอันนี้หน่อใหม่นะคะอันนี้เป็นหน่อลูกหน่อแม่ที่ซื้อมานะคะส่วนอันนี้เป็นหน่อใหม่นะคะก็แตกหน่อเล็กขึ้นมาอีก2หน่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะตัดตรงหน่อใหม่ออกก่อนเลยนะคะเพื่อแยกต้นแม่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือต้นแม่ที่เราซื้อมานะคะแต่ที่เราซื้อมาไม่ใช่ว่าต้นเท่านี้นะคะต้นเล็กนิดเดียวนะคะที่เราซื้อมาต้นจะโตกว่านี้นิดนึงนะคะคือใบนี้จะโตขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะสูงประมาณนี้นะคะที่ซื้อมาที่ว่า500บาทนะคะนี่ค่ะอันนี้รากเยอะหน่อกำลังจะออกใหม่นะคะนี่ค่ะ2หน่อเลยนะคะรากตึมเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นหน่อใหม่นะคะที่เราได้ผลผลิตของเขาขึ้นมานะคะสวยมากๆเลยนะคะสำหรับมูลไซส์นะคะเดี๋ยวเราก็จะเอากระถางเดิมนะคะใส่ดินใหม่แล้วก็เอาหน่อแยกออกใหม่นะคะอันนี้เราก็จะต้นเอาต้นแม่ดั้งเดิมนะคะลงใส่อันนี้บ้านไร่วงพยอมไม่ได้ป้ายปูนนะคะเพราะช่วงนี้อากาศก็แห้งแล้งนะคะถ้าเรารดน้ำถึงจะมีความชุ่มชื้นนะคะก็ไม่ได้ปูนใช้ปูนป้ายนะคะถ้าเกิดปัญหามาก็ใช้เชื้อไตรโคเดอร์มานะคะลดหรือจะใช้น้ำปูนใสลดก็ได้ผสมน้ำแล้วก็ลดนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะการโรคเน่าโคนของพืชทุกชนิดนะคะอันนี้ก็ขอย้ำว่าได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเชื้อไตรโคเดอร์มาหรือว่าจะเป็นน้ำปูนใสนะคะใช้ได้ทุกอย่างเลยนะคะเดี๋ยวอันนี้เราก็จะเอาหน่อนี้ลงนะคะหน่อกว้างจังเลยจะลงได้ไหมเนี่ยแล้วเดี๋ยวเขาขึ้นมาใหม่เราค่อย
ย้ายใหม่นะคะก็แยกออกไปน้นต้นแม่แยกออกไปก็เพื่อจะทำให้เขาได้มีเนื้อที่พื้นที่ที่เขาจะได้แตกหน่อได้ไวๆนะคะเป็นไม้สีสวยๆเป็นไม้ฟอกอากาศหรือถ้าเราจะปลูกเป็นกระถางใหญ่ตั้งเป็นซุ้มกอเลยก็ได้นะคะก็สวยนะคะแต่อันนี้ก็ยังมีไม่มากถึงขนาดนั้นนะคะส่วนต้นนี้นะคะนี่ค่ะหน่อเขาจะแตกออกมาข้างๆแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะคะที่ได้ลูกเขาให้ลูกมา2หน่อนะคะค่ะ1ปีเขาให้มา2หน่อนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแยกกันเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้มาแบบนี้นะคะต้นนี้ก็เป็นต้นแม่อีกต้นหนึ่งนะคะที่บาลังพยอมได้ซื้อมานะคะก็3ต้น500บาทนะคะที่ซื้อมาเมื่อปีที่แล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วหรือน่าจะเป็นพ.ศ. 63มั้งคะน่าจะใช่เนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่เขาอีกต้นหนึ่งนะคะส่วนต้นแม่ต้นนี้เราได้หน่อเล็กอ้วนๆแบบนี้มา2หน่อนะคะถ้าใครคิดนะคะซื้อไม้เพื่อการขยายพันธุ์ก็ต้องอดทนนะคะอดทนแล้วก็รอเวลาที่เขาจะให้ผลิตผลให้หน่อหรือให้เมล็ดให้ผลนะคะอันนี้ก็รอมาเข้าปีนี้ปีที่3นะคะก็เพิ่งจะได้หน่อมาอันนี้คือหน่อแรกเลยนะคะเป็นหน่อใหญ่ที่สุดเลยนะคะนี่ค่ะจะได้เป็นแบบนี้สำหรับลิ้นมังกรหรือว่ามูลไซส์หรือว่าพืชตระกูลสกุลนะคะของลิ้นมังกรนะคะก็เวลาปลูกก็ตัดรากออกนะคะนี่ค่ะรากยาวๆนี้ตัดออกนะคะเพื่อให้เขาสร้างรากใหม่มานะคะนี่ค่ะเราจะตัดออกนะคะแล้วเขาจะได้แตกรากใหม่มาหาอาหารได้อุดมสมบูรณ์กว่าที่รากเราตัดแล้วก็ว่ารากเราทำหักในเวลาที่เราเปลี่ยนกระถางนะคะนี่ค่ะก็ได้อีก2หน่อนะคะตอนนี้เราก็ย้ายลงกระถางใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับมูลไซส์พืชสกุลของลิ้นมังกรนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นต้นแม่ที่บาลังพยอมซื้อมานะคะนี่อีกต้นหนึ่งนะคะแล้วก็นี่อีกต้นหนึ่งนะคะที่เป็นต้นแม่นะคะแล้วก็จะได้หน่อรุ่นใหญ่นะคะมาอีก3หน่อนะคะนี่ค่ะที่ได้เพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็เป็นหน่อรุ่นเล็กนะคะหน่อรุ่นเล็กนี่ก็จะได้อีก4หน่อนะคะนี่ค่ะกำลังสวยนะคะถ้าเวลาที่เราจะจำหน่ายเราจะจำหน่ายหน่อเล็กๆแบบนี้นะคะเพื่อให้ลูกค้านะคะส่วนหน่อใหญ่ๆอย่างนี้ก็เป็นต้นแม่ส่วนอันนี้ก็เป็นหน่อรุ่นใหญ่นะคะถ้ามีลูกค้ารับไปเลี้ยงต่อก็จะราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะก็ตามไซส์ตามราคานะคะสำหรับลิ้นมังกรชนิดนี้นะคะที่ชื่อว่ามูลไซส์นะคะนี่ค่ะตอนนี้รวมทั้งหมดต้นแม่ด้วยก็ได้ทั้งหมด10กระถางนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาย้ายเปลี่ยนกระถางแยกหน่อของมูลไซส์พืชสกุลลิ้นมังกรนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ